สวัสดีค่ะวันนี้อาพอนสเตชันนะคะพาคุณมาที่เมนูแซ่บอีกแล้วนะคะนั่นก็คือต้มซุปเปอร์ขาไก่นะคะขออนุญาตเรียกเขาว่าขาไก่นะคะก่อนที่จะเอามาต้มลักษณะนี้นะคะพอนก็ล้างน้ำเกลือนะคะขาไก่เอามาล้างน้ำเกลือหลายๆครั้งเลยนะคะ 3-4 รอบเสร็จแล้วก็มาต้มนะคะต้มน้ำเปล่าเดือดๆแบบนี้แหละค่ะต้มเสร็จแล้วช่วงที่เราต้มนะคะก็อย่าลืมช้อนฟองทิ้งตลอดเลยนะคะต้มจนน้ำใสอ่ะนะคะอันนี้ต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งประมาณ3รอบเลยทีเดียวนะคะกว่าจะเปื่อยนะคะเพราะวันนี้การต้มขาไก่ต้มซุปเปอร์ของเราเนี่ยเราจะแบบให้ขาไก่นี่เปื่อยละลายในปากเลยละค่ะนะคะผักที่เราใช้ก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยไม่ต้องใหญ่มากอ่ะแล้วก็ไม่ถึงกับฝอยมากด้วยนะคะหั่นผักชีฝรั่งลักษณะนี้นะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูก็เดี๋ยวเราจะบุกในครกอ่ะนะคะต้มตำบุในครกนะคะไม่ต้องละเอียดมากเช่นกันนะคะเราไม่ต้องการให้เผ็ดมากแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมี3รสเลยทีเดียวนั่นก็คือเปรี้ยวเผ็ดนะคะออกหวานนิดๆนะคะแล้วก็มะนาวนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะการต้มซุปเปอร์วันนี้นะคะเราจะต้มขาไก่ไว้ให้เปื่อยแล้วนะคะแต่ว่าเวลาเราทำทานนะคะก็ตักมาทีละถ้วยนะคะแล้วก็ทำน้ำรสจัดแบบนี้นะคะเปรี้ยวหวานเล็กๆแล้วก็เผ็ดนะคะแล้วก็ทำน้ำซุปนะคะน้ำต้มเนี่ย1ถ้วยแค่นั้นเองนะคะเอาน้ำที่ซึ่งเป็นน้ำต้มน้ำสุดท้ายเนี่ยนะคะซึ่งน้ำที่ต้มเนี่ยค่อนข้างจะใสแล้วนะคะก็มาใส่ในน้ำจิ้มที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวขอบุพริกสักนิดนึงนะคะอันนี้ใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะแต่ไม่ได้พริกขี้หนูสวนนะตัวนี้จะแบบก็ไม่หอมเท่าพริกขี้หนูสวนนะคะหาซื้อพริกขี้หนูสวนไม่ได้นะคะนั่นก็คืออีกอย่างนึงนะคะน้ำตาลค่ะเราใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อความหวานหอมนัวนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะเราใช้น้ำตาลกับน้ำปลานะคะเอามาบี้ผสมรวมกันน้ำปลาสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำปลาแท้นะคะแล้วก็โซเดียมน้อยนะคะโลโซเดียมนั่นเองนะคะน้ำตาลใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะทำหลายเมนูแล้วตัวนี้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบี้น้ำตาลในน้ำปลานะคะเล็กน้อยนะคะทำน้ำจิ้มเหมือนที่บอกนะคะน้ำตาลน้ำปลานะคะละลายผสมรวมกันสำหรับการทาน1ถ้วยนะคะก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ใช้ประมาณนี้นะคะน้ำปลานะคะบี้รวมกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวใส่นะคะบีบมะนาวใส่เสร็จแล้วนะคะมะนาวนี่ก็คือ1ถ้วยเราใช้มะนาวแค่1ลูกเองนะคะคือบางท่านอาจจะแบบเคยทําทานเองอาจจะต้มรวมไปเลยเพื่อให้ความเค็มความเปรี้ยวเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่ในเนื้อขาไก่นะคะก็ทําได้แต่ว่าสูตรเนี้ยมันอยากแบบเพราะว่าต้องต้มขาไก่หลายครั้งมากนะคะแล้วก็ต้มจนเปื่อยยุ่ยแล้วก็น้ําใสเลยทีเดียวนะคะเพราะเราช้อนฟองทิ้งตลอดเวลานะคะพอเราทำน้ำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ใส่ผักที่เราหั่นซอยเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เทลงไปนะคะในขาไก่ที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะจัดจานแล้วก็ทานได้เลยนะคะพร้อมรับประทานแล้วนะคะยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามอาพอนสเตชั่นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ